เหมือนผมถูกฝึกมาว่าต้องทำอะไรสักอย่างผมไม่ได้พยายามหาเงินเพื่อเอาเงินไปซื้ออะไรบางอย่างผมอยากทำสิ่งที่มันมีความสุขทันทีเลยแล้วผมก็อยากจะให้ทั้งงานและเรื่องส่วนตัวมันเบลนด์เป็นเรื่องเดียวกันได้ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret?อยู่ในตอนที่3นะครับกับการพูดคุยกับน้าเน็กนะครับตอนแรกเราคุยเรื่องความล้มเหลวในการทำธุรกิจไปแล้วตอนที่2เราพูดเรื่องการเกิดใหม่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ตอนนี้คุยภาพที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับธุรกิจนักนะครับแต่ว่าเป็นปรัชญาชีวิตวิธีการบริหารจัดการของเขาวิธีการมองโลกของเขาแล้วก็ทำยังไงให้การดำเนินชีวิตกับการทำงานนั้นสอดคล้องไปด้วยกันได้ลองไปฟังกันครับเราพูดกันเรื่องธุรกิจการทำคอนเทนต์บริษัทมาแล้วอยากจะชวนคุยเรื่องสุดท้ายซึ่งผมว่าคนข้างนอกอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของน้าสักเท่าไหร่มุมความเป็นผู้นำในบริษัทเป็นพี่ๆของน้องๆเนี่ยมีวิธีการข้างในยังไงบ้างไหมความเป็นเจ้าของความเป็นบริหารการพัดเด็ดการ because I say so เพราะพี่บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น ผมยอมรับเลยและผมสารภาพว่าผมอ่ะเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขา empathy นะครับ empathyผมเคยผมเปิดมาหลายบริษัทแล้วผมเคยมีบริษัทในฝันเลยนะรับแต่เด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งนั้นเอามาสร้างใหม่แล้วจะฟังมึงทุกอย่างให้พวกมึงทำได้ทุกอย่างในฝันไอตอนเนี่ยเปิดบริษัทเนี่ยแขกรับเชิญคนแรกของรายการเราจะเป็นใครไอเฮียแม่งเสนอมาบียอนเซ่ขายทั้งชีวิตกูเข้ามาไม่ได้เนื้อออกมั้ยบียอนเซ่คือเด็กมันไร้เดียงสามากผมพยายามฟังเด็กแล้วเรียนรู้อยู่เสมอว่าต้องทำงานยังไงกับมันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อายุน้อยมากมัน20กว่าโดย20กว่าโดยที่มันไม่ได้อ่านหนังสืออะไรอ่ะมันก็เห็นแต่ในสิ่งที่คนอื่นก็เห็นเหมือนกันอ่ะเหมือนมันอายุน้อยมากซะจนมันไม่รู้จะต้องทำยังไงกับมันอ่ะมันเสพมาน้อยมากเวลาอธิบายงานเฮ้ยพี่อยากได้กราฟิกแบบรูปการ์ตูนแบบลิทเทนสไตน์อ่ะที่เป็นจุดๆดอนๆใช่ไหมมันก็งงกันอ่ะพยายามเวลาอธิบายเลยที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์มันไม่เข้าใจอ่ะเอางี้มึงทำเป็นภาพเป็นสีช่องไหมแล้วก็เป็นเหมือนแอนดี้วอร์ฮอลอ่ะที่เป็นสีสีไม่เข้าใจก็เลยแบบกูจะยังไงกับมึงดีวะผมเคยพยายามจัดแบบว่าเป็นในบริษัทนะผมอยากจะแบบเฮ้ยปัญหาของมึงคือมึงอายุน้อยมึงขาดเรฟเฟอเรนซ์ผมก็ไปดูใน Netflix ด็อกคิวเมนต์ดีๆอ่ะแล้วก็เรียกมาวันนี้เป็นวันดูด็อกคิวเมนต์เรื่องนี้พวกมึงต้องดูเรื่องนี้ต้องดูเล่มนี้มึงต้องอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ดูนะผมก็อธิบายไปผมหันไปบางคนนะ แล้วแบบผมก็แบบแม่งยังไงกับมันดีวะเนี่ยหนังสือเนี่ยทุกคนเข้ามาอ่านได้นี่ใครหยิบเลยเข้ามาอ่านได้หรือทุกคนสุดท้ายไอ้เหี้ยทำตามสั่งแล้วกันผมเป็นครูที่ไม่เก่งเลยผมเป็นอินสตรัคเตอร์ที่ไม่เก่งผมยอมรับว่าและที่สำคัญก็คือว่าผมรอไม่ได้อะคำว่าเผด็จการของผมเนี่ยไม่ได้แบบว่าสั่งอย่างเดียวนะผมทำเองหมดบางทีตัด MV ลูกค้านะผมนั่งคุมตัดจิ๊บทีมนี่เอาอันนี้มาชนนี่อันดีซอฟข้าวไม่เอาอันนี้เฟสเสียงลงลุกไปผมนั่งทำลุกไปเนี่ยผมนั่งทำผมถ่ายงานลูกค้าเนี่ยอย่างนี้นะผมดูมอนิเตอร์แบบนี้เออมึงซูมข้างนี้มานี่เอากล้องมานี่เอาโรนินกูถ่ายเองมันเสร็จเร็วนึกออกไหมผมแย่งเด็กทำตลอดเรื่องนี้ตัวมองไหมครับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงไหมหรือว่าเราก็โอเคกับการทำแบบผมทำนี้มาทั้งชีวิตปิงปองมาบอกผมว่าเฮ้ยมึงต้องปล่อยเด็กมึงต้องปล่อยเด็กไม่งั้นมันจะเป็นได้ยังไงผมก็บอกไอ้เหี้ยถ้าเกิดเดิมถ่าย MV ที่บาร์เนี่ยถ้าปล่อยเด็กทำน่ะตีห้าก็ไม่เสร็จไอ้ทีนี้สี่ทุ่มแล้วตีห้าก็ไม่เสร็จเนี่ยกูเอาจับโลนินมาลากเองวันช็อตนี้เนี่ยสองชั่วโมงเสร็จนั่งคุมตัดเนี่ยไอ้เหี้ย8ชั่วโมงไม่เสร็จกูโซโล่เองเนี่ยสองชั่วโมงได้สองแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมผมก็เลยแบบผมเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้อย่างใจเลยผมค่อนข้างเผด็จการมากก็รู้ว่ามันคงจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มันถ่ายทอดมันบ้างอะไรเงี้ย
ผมมาคุยกับนงกับปองมาตั้งแต่ยุคอเดเลยมึงทำยังไงวะมึงดูไม่เห็นต้องทำหาอะไรเลย จริงมึงดูไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมึงแม่งมีอเดก็มีแต่บกเก่งๆตลอดอันเนี้ยเดอะสแตนดาร์ดมีคุณน่ะหนงปองน่ะทำงานบ้างหรือเปล่านึกออกไหมทำไมกูไม่มีตัวอย่างนี้เลยวะกูตลอดเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยมาบอกตัวเองว่าหรือผมแม่งเกิดมาเพื่อเป็นแบบนั้นวะหรือเกิดมาเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะรักษาลายมือหรืออะไรบางอย่างเป็นเหมือนอาร์ติสอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคอนเทนต์ใหม่ที่เป็นเกมโชว์ออนไลน์ที่เป็นเกมโชว์ออนไลน์อันแรกของโลกนะผมเพิ่งลอนช์มาเมื่อวันลอนช์มาเพิ่งวันที่17มกราคมเนี่ยเชื่อไหมทุกคนไม่รู้เลยต้องทำอะไรทุกอย่างมันอยู่ในหัวผมหมดผมก็เดินสั่งเลยปังปังมันใหม่มากอะปัง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 อะไรเงี้ยอย่างนี้ทุกคนก็อ๋ออะไรนึกออกไหมฮะนั่นแปลว่าวันนั้นผมแม่งทำทุกอย่างถ่ายผมโตมากับการถ่ายเองกำกับเองอะไรมาก่อนแล้วก็ในทุกวันเวลาผมจะเปิดดูในทุกคอนเทนต์เนี่ยเมื่อเป็นคอนเทนต์ยาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการมาตัดคลิปย่อยน้องจะต้องส่งคลิปมาให้ผมตรวจและผมจะต้องเป็นคนเขียนแคปชั่นทุกวันนี้นะเขียนเองเขียนแคปชั่นตายละวันศุกร์สองทุ่มชื่อหยกชอบติ้วพอเสร็จแล้วหลับ เลยอยากรู้ว่ามันสกปรกไหม คือเป็นผู้หญิงก็ชอบติ้วช่วยตัวเองแล้วก็นี่คือแคปชั่นนี่คือเรื่องราวของคลิปนี้ติ้วแล้วก็หลับไปทั้งเหมือนช่างว่าแล้วหลับพามือไปเงี้ยเป็นผู้หญิงติ้วหลับไปโทรมาถามว่าจะเป็นอะไรไหมแล้วนะต้องเอามาทำผมก็จะมาเขียนแคปชั่นผมก็อ๋อผมก็เลยเขียนว่าง่วงปนสยิวติ้วแล้วหลับคามือฮ่านะเพราะเด็กมันเขียนไม่ได้ลองให้เด็กเขียนแล้วเด็กมันเขียนไม่ได้ขึ้นหนึ่งเด็กมันไม่มีประสบการณ์ด้านภาษานี่มันก๊อปปี้ไรเตอร์ดีๆนี่เองใช่นี่มีสายนี้วันศุกร์แปดโมงชื่อนัดรู้จักผู้ชายคนหนึ่งรุ่นน้องหำเขาเล็กมากแล้วหนังหุ้มปลายเยอะมากแล้วทำให้ผู้ชายดูเหมือนไม่ค่อยเสร็จผมก็มาฟังเรื่องผมก็เขียนนี่เป็นแคปชั่นว่าขอหน้าใหม่เพราะห่วงใยในหำเขาเหรอไหมคิดได้ยังไงเออนะคิดได้ยังไงเด็กมันคิดไม่ได้ผมไม่มันไม่มีใครคิดได้หรอกครับไม่คิดได้คือแคปชั่นมันสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าลูดนิ้วป้องนิ้วป้องลูดแล้วมันโบกมันต้องเจอไงแต่นี่เป็นงานอาร์ติสต์นะครับมันผมว่ามันเฉพาะตัวมากเลยรูดมายังไงก็ต้องดูเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงให้คนอื่นทำไม่ได้ทีนี้ถามนิดนึงว่าพอน้าต้องทำทุกอย่างแบบนี้ตอนนี้เขามีศัพท์ฮิตนะครับ productivity อะไรแบบนี้การแบบบริหารเวลานู่นนี่นั่นน้าจัดการชีวิตตัวเองยังไงในแต่ละวันเพราะว่าต้องทำหลายอย่างมากเลยนะอุทิศแม่งทุกเวลาให้งานไว้ก่อน ที่เหลือก็ว่ากันผมก็เลยพยายามทำให้ออฟฟิศมันเป็นที่ที่อยู่ได้ตลอดเวลา มีความเหมือนบ้านผมว่าออฟฟิศน่าอยู่กับบ้านอีกเอาจริงเพราะผมอยู่มันบ่อยกว่าบ้านข้างบนใช่ไหมมี private bar จะแฮงเอาท์อยากจะพักผ่อนกินดื่มเชิญลูกค้ามาเชิญข้างบนเลยที่นี่ก็อ่านหนังสือพักผ่อนฟังเพลงอะไรข้างล่างก็มีอาหารอร่อยกินใน24ชั่วโมงหรือว่าใน 100% เนี่ยงานกี่เปอร์เซ็นต์นะจริงๆทั้งหมดอยู่ขึ้นอยู่กับงานก่อนที่เหลือเวลาเหลือจากงานก็ไปใช้ในการทำเรื่องส่วนตัวผมว่า 100% เต็ม oh. ผมไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นหรอกนะ แต่ผมแค่แยกไม่ออกแล้วอ่ะ ผมแค่แยกไม่ออกแล้วว่านี่ไอ้ศัพท์ที่เขาบอก work life balance นี่นะไม่ได้แคร์อาจเป็นเพราะว่า งานของผมมันถ้าสมมติว่าผมอยากไปออกเรือผมก็สามารถทำให้มันเป็นงานก็ได้หรือเล่นก็ได้แค่เอากล้องไปน้องๆตอนนี้ที่คนเลือกโอ้เฮียเกินเยอะใช่ไหมต้องเป้าเดี๋ยวมาแค่นี้ก็สั่นคุณว่างานหรือส่วนตัวยิ่งพอมันมีออนไลน์อ่ะเรายิ่งแยกไม่ออกบางทีก็ที่ไปเตะบอลกันอ่ะก็เอามาถ่ายคลิปงานหรือส่วนตัวเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าการบริหารคอนเทนต์ออนไลน์ของผมเนี่ยคือ individual page เป็นเพจบุคคลของคุณ The Standard คุณเป็นคุณไม่มีใครเป็นในนามใคร มันคือสถาบันใช่ไหมฮะ มันไม่ใช่เคนแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเพจเคนนักคลีนวิธีการบริหารคุณต้องบริหารแบบ individual ผมบางทีอยู่บ้านแม่ยืนทอดกุนเชียงอยู่
นี่ฉันกินอันนี้มาแต่ฉันโตมาเลยน้องๆเพื่อให้พวกคนมันคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เชื่อมโยงกับผมรู้จักผมครับเห็นวิธีการทอดกุญเชียงของแม่ผมอะไรเงี้ยถามว่านี่ไม่ใช่คอนเทนต์หรอกเพราะคอนเทนต์ของผมที่ลูกค้าเข้าคือไอ้อย่าหาว่าน้าสอนงี้ลาปอร์ตี้คุณต้องรวยแต่ผมจะต้องโยนอะไรพวกนี้ลงไปในเพจของผมเพื่อคอมมูนิตี้ของผมไม่ใช่อ่ะเปิดมามีแต่คอนเทนต์มีคอนเทนต์มันต้องมีชีวิตชีวามีวันที่มันสับวัยรุ่นสมัยนี้เบิร์นเอาท์เบื่อไหมฮะขี้เกียจไม่เอาแล้วไม่ทำมันแล้วเหมือนน้าทำงานหนักมากคนที่เขาอายุเยอะๆเขาไม่เป็นเรื่องพวกนี้หรอก จริงไม่เป็นเรื่องพวกนี้วัยรุ่นสมัยนี้มันแหมมึงคิดคำอธิบายภาวะใหม่ๆเอาอย่างนี้นินทาเด็กสมัยนี้หน่อยดีกว่าว่ากันว่าเนี่ยถ้าคุณกับผมเรามีชีวิตยืนยาวไปอีกสัก50ปีนะแล้วยังพูดรู้เรื่องนะสื่อสารได้คุณจะคุยกับคนในโลกหน้าไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันเติบโตมาจากพื้นเพที่แตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงเจเนเรชันแกปมีจริงวิธีการเป็นปัจจุบันคือการสื่อสารกับเจเนเรชันของเราถ้าวันนี้คุณเป็นหนุ่มสาวคุณก็สื่อสารกับคนหนุ่มสาวเพราะมันคือวัยเดียวกับคุณพอคุณโตขึ้นเป็นวัยกลางคนคุณก็จะสื่อสารกับวัยกลางคนคุณอยู่ดีๆบนเรื่องราวในปัจจุบันนั้นวันหนึ่งคุณเป็นคนแก่คุณก็จะสื่อสารกับคนที่เป็นคนแก่ในวัยเดียวคุณณปัจจุบันนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้าใจเรื่องเจเนเรชันแกปคุณจะสามารถขยับขึ้นไปคุยกับคนที่แก่กว่าหรือลดลงมาคุยกับคนที่เด็กกว่าได้ถ้าคุณเข้าใจจริงๆว่าในแต่ละเจเนเรชันมีจุดร่วมอะไรที่เหมือนกันนะครับวันนี้มีเด็กอายุ12 13 15โทรหาผมครับเหตุผลก็คือ1คนอายุน้อยอ่ะมันก็ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่านะซึ่งจริงๆพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวควรทำหน้าที่นี้แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมรู้สึกน่าเศร้ามากคือบ้านไม่ใช่ที่ที่ดีสุดสำหรับเด็กในวันนี้นะเพราะกลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวห้ามกูเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวขัดขวางความฝันกูเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวที่กูพูดยากที่สุด แต่มันก็ต้องการคุยกับคนวัยเนี่ยผมก็เลยทำหน้าที่นี้มันเลยทำให้ผมข้ามเจเนเรชันแกปได้หรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในอายุหนึ่งเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่เขาสื่อสารกับอีกเจนหนึ่งไม่ได้ก็มาผ่านผมเป็นคนกลางอะไรเงี้ยนี่คือประเด็นเพราะว่าคนในแต่ละวัยอ่ะมันเติบโตมาจากคนละประสบการณ์คุณจะเห็นว่าคนในแต่ละยุคเบบี้บูมก็จะมีบุคลิกลักษณะอะไรบางอย่างเพราะว่าในยุคที่เขาเกิดมันคือหลังสงครามมันก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานรักษาหน้าที่แนวคิดชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในภาวะสงครามมันอยู่ในภาวะของรัฐนิยมหรืออะไรบางอย่างพอเจน X มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นบริบทสังคมอีกแบบนึงเจน Y เจน Z มันเหมือนเศรษฐีกับลูกเศรษฐีก็จะไม่เหมือนกันเศรษฐีคือยากจนมาก่อนจนเป็นเศรษฐีก็จะใช้เงินเราจะเห็นบรรดาไทคูนซุปเปอร์ไทคูนเจ้าสัวของเราเนี่ยก็จะประหยัดมัธยัสถ์แต่ลูกเศรษฐีเกิดมากูมีแล้วอ่ะก็จะเป็นอีกแบบล้านเศรษฐียิ่งสนุกสนานเลยเห็นไหมฮะทั้งที่มันคือครอบครัวเดียวกันชัดๆนะพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มเราจะต้องทำอย่างไรผมยึดเอาปัจจุบันแล้วก็มองหาจุดร่วมของแต่ละเจเนเรชันว่าผมพอจะคุยอะไรกับเขาได้บ้างสิ่งที่ผมคิดก็คือผมถามตัวเองถึงอายุงานของตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราจะทำงานนี้ไปนานแค่ไหนจุดมุ่งหมายจริงๆผมเห็นคุณสุทธิชัยอยู่ในวัย70กว่าเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็สนุกกับเครื่องมือใหม่ๆแต่เขาก็พูดเรื่องราวเดิมๆก็คือข่าวหรือบรรดาคนที่เป็นคนรุ่น 60-70 ที่ยังทำคอนเทนต์อยู่ผมมีความรู้สึกว่าผมฝันเห็นตัวเองในวันนั้นเหมือนกันว่าวันที่ผมชาโชคดีอายุถึง60หรือ70อะไรเงี้ยผมคงต้องใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างในวันนั้นเพื่อทำสิ่งเดิมๆนั่นคือการสื่อสารกับผู้คนในเจเนเรชันเดียวกัน
ในเจเนอเรชันที่โตกว่าในเจเนอเรชันที่เด็กกว่าหาจุดร่วมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ1ทำให้ผู้คนที่โง่เขลาและอ่อนแอเข้าไปสู่นิสัยใจคอของคนและตอบสนองความขี้เกียจของผู้คนผมว่ายังแก่นยังเหมือนเดิมแก่นยังเหมือนเดิมอาชีพใดก็ตามที่แม่งต้องสื่อสารกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ผมว่าถ้าเราเข้าใจแก่นของมนุษย์จริงๆผมว่าเราจะมองออกว่าเราจะทำอะไรแล้วน้าไม่มีวันเบื่อเลยเหรอครับกับไอ้สิ่งที่ทำซ้ำๆๆๆแบบนี้แม้ว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนก็ตามทีแต่มันก็ต้องมีวันที่แบบเฮ้ยกูอยากจะไปพักบ้างวะเฮ้ยกูไม่อยากทำแล้วตื่นมาเอาอีกละไลฟ์แบบเดิมๆอีกแล้วเฮ้ยทำงี้อีกแล้วมันมีวันแบบนั้นไหมผมรู้สึกว่าเหมือนผมต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนผมถูกฝึกมาว่าต้องทำอะไรสักอย่างหรือบางทีบางไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยผมไม่ได้พยายามหาเงินเพื่อเอาเงินไปซื้ออะไรบางอย่างผมมีความรู้สึกว่าผมอยากทำสิ่งที่มันมีความสุขทันทีเลยแล้วผมก็อยากจะให้ทั้งงานและเรื่องส่วนตัวมันเบรนเป็นเรื่องเดียวกันได้ในทุกสิ่งที่ผมสนใจผมหยิบมันมากองรวมกันแล้วก็สร้างจังหวะชีวิตของตัวเองให้มันกลมเกินกันวงธนงชัยนรงค์สิงห์เคยสอนผมว่างานที่ดีคืองานที่เข้ากับจังหวะชีวิตคนที่ชอบอ่านการ์ตูนมากแม่งจะมีความสุขแค่ไหนวะถ้าสุดท้ายมึงเป็นเจ้าของร้านเช่าการ์ตูนนะผมก็เลยพยายามดีไซน์ชีวิตให้อยู่ในรูปแบบนี้ผมมีเรื่องอยากจะพูดมีเรื่องอยากจะพูดกับผู้คนมากมายเลยไม่รู้จบผมมีเรื่องที่อยากจะทำอยากจะเล่นอยากจะเห็นอยากจะกินอยากจะลองอ่ะแล้วถ้าทั้งหมดมันเป็นงานได้อ่ะก็ไม่มีความจำเป็นต้องแยกเลยแล้วก็มีวันเบื่อด้วยไม่มีวันเบื่อเพราะว่ามันก็คือการใช้ชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพวกเรามีงานที่ชัดเจนอย่างเช่นเราเป็นตากล้องเนี่ยเอ๊ะหมดเวลางานกูคงไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งถ้าเกิดสัมมาชีพของคุณมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกิลหรือเป็นอะไรหรือคุณอาจจะเป็นหมอก็ได้หมอผ่าตัดก็ได้ว่างกูอยากไปขับรถเล่นโอเคมันอาจจะต้องพาร์ติชันระหว่างงานกับไลฟ์สไตล์ใช่ไหมฮะแต่เผอิญงานของผมมันกลมกลืนกันได้หมดตอนเนี้ยคุณว่าเรากำลังทำงานอยู่เปล่าวะเราก็คือการคุยคุณถามเรื่องผมผมถามเรื่องคุณเล่าทุกความสำเร็จเล่าทุกความผิดพลาดมันเป็นกาลเทศะที่เกิดขึ้นได้อาจนี่อาจจะเป็นวงเล่าหรือเป็นวงข้าวหรือเป็นอะไรบางอย่างแต่เผอิญมันมีการถ่ายทำแล้วเผยแพร่ไปสู่คนอื่นเนี่ยดีจังเลยผมมีความรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยดีจังเลยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตผมพยายามบริหารให้มันรวมเป็นเรื่องเดียวกันมันยากไหมครับกว่าจะเกิดแบบนี้ได้ไอ้จังหวะชีวิตที่มันกลมกลืนระหว่างชีวิตกับงานคือนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวผมโอเคผมก็ชอบการเขียนนะชอบการเล่าเรื่องใช่ไหมแต่ว่าแบบกว่ามันจะมาถึงจุดนี้ผมโอเคแล้วเริ่มกลมกลืนจังหวะบางอย่างประสบการณ์ได้และรายได้เริ่มโอเคขึ้นมันก็เริ่มมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันครับผมก็รู้สึกเหมือนน้าคือไม่รู้สึกว่าทำงานเราเอนจอยกับมันแต่กว่ามันจะได้มาอย่างเงี้ยมันจะออกแบบยังไงระหว่างทางก่อนหน้านี้นะวิธีถามคุณเท่มากอะแต่ผมมีแต่คำตอบกระจอกๆเลยคือ ก็กูไม่ได้อยากไปทำอย่างอื่นนี่หว่าก็กูไม่ได้มีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่กูอยากจะไปสเปนเวลาเพื่อมันก็เลยไม่ได้ถูกแยกว่าอะไรคืองานอะไรคือส่วนตัวบางคนมันมีฮ็อบบี้อะไรบางอย่างที่กูอยากจะทำหลังเลิกงานแล้วเรื่องบางเรื่องที่กูชอบแม่งไม่ก่อให้เกิดรายได้มันเลยเรียกว่าเป็นงานอดิเรกบางงานเลี้ยงตัวบางงานเลี้ยงใจเผอิญผมอาจจะโชคดีที่ว่างานของผมมันเลี้ยงทั้งตัวเลี้ยงทั้งใจเลยแล้วออนไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทำแบบนั้นทุกที่ที่ผมไปเนี่ยผมสามารถทำให้มันเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยถ้าผมคิดจะทำนะฮะมันก็เลยแบบดีจังเลยดีจังเลยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดโดยที่เราอาจจะไม่ได้มองมันจริงๆอย่างตอนนี้ผมกำลังจะเปิดร้านอาหารให้แม่ที่ตราดแน่นอนตอนนี้ร้านกำลังสร้างอยู่เลยแต่ผมเปิดเพจก่อนแล้วนะอัปเดตตั้งแต่เทปูน
ตอกเสาเข็มอะไรกันอย่างนั้นเลยอ่ะทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้มันเป็นคอนเทนต์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องการให้ร้านนี้เป็นมากกว่าร้านอาหารเราต้องการสร้างคอมมูนิตี้ของคนในจังหวัดตราดนั่นแปลว่าผู้คนจะต้องรู้จักร้านนี้ตั้งแต่เดย์วันที่มันสร้างเลยผู้คนได้เห็นแล้วโอ้โหเฮียจากพื้นดินแดงๆเลยเว้ยตอนนี้มันเป็นเสาแล้วเว้ยเฮียตอนนี้มันเป็นร้านแล้วเว้ยแล้วในสุดอ๋อทุกคนก็มาเขาเรียกว่ามันต้องฮิตตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยเห็นไหมผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าตกลงนี่คือร้านอาหารหรือคอนเทนต์ออนไลน์วะเพื่อทำไมทำมาไอ้เพจโปรโมทร้านอาหารเนี่ยเพื่อจะมีลูกค้ามาลงด้วยนะเนี่ยเปิดร้านอาหารแต่มีลูกค้ามาลงก่อนมันลงในเพจที่เป็นเพจโปรโมทร้านอาหารซึ่งมันก็ไม่ใช่เพจโปรโมทร้านอาหารง่ายๆมันจะมีภาพแม่เป็นคนเก่งการก่อสร้างมากก็จะเป็นป้ายืนชี้เสาเข็มวัดลูกดิ่งอะไรนั่นเนี่ยอาจจะกลายเป็นคอนเทนต์เป็นป้าก่อสร้างอะไรนึกออกไหมฮะมันแยกไม่ออกแล้วอะไรมันก็สามารถเป็นงานไปได้หมดแล้วผมก็ชอบอะไรแบบนี้จังผมว่านี่คือแนวทางของผู้คนในสมัยนี้ในการมีชีวิตเราจะได้เลิกพาร์ติชันทันทีว่านี่คืองานนี่คือส่วนตัวผมว่าบางทีเป้าหมายในชีวิตเราอยู่ในโลกทุนนิยมที่เราเชื่อว่าพอมีเงินเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเงินไปทำในสิ่งที่ฝันมันจะดีกว่าไหมถ้ามันสิ่งที่เราทำแล้วเลี้ยงตัวแล้วมันเลี้ยงใจไปด้วยถ้าหาเจอนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าอาชีพที่มันมีการพาร์ติชันชัดเจนมันไม่ดีนะเขาอาจจะมีความสุขแบบนั้นบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นแบบนั้นสุดท้ายท้ายสุดผมจะอธิบายประเด็นนี้ในแบบนี้ครับเคนเราจะต้องเข้าใจตัวตนของเราให้ได้มากที่สุดเสียก่อนบางทีด้วยอวัยวะที่เรามีเนี่ยมันถูกฝึกในการให้มองออกไปข้างนอกนะทางเดียวที่เราจะเห็นตัวเองในรูปธรรมคือการมองกระจกเราไม่มีโอกาสอะไรที่เราจะได้เห็นตัวเองหรือฟังความคิดของตัวเองผมชอบในการได้สัมภาษณ์ยาวๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมได้ยินมันด้วยหรือบางคำถามดีๆของคุณเนี่ยทำให้ผมได้ตอบแล้วผมก็ได้ฟังมันกลับไปที่ว่าอ๋อเออว่ะเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองด้วยรีเฟล็กแบบตัวเองกูคิดแบบนี้ว่ะเนี่ยผมจะกลับไปดูพอดแคสต์นี้แล้วก็เออว่ะผมอ่านหนังสือทุกเล่มที่ผมให้สัมภาษณ์เพื่อจะได้รีเฟล็กตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเราอ่ะจึงเราทำในแต่ละวันคือเราเสือกเรื่องชาวบ้านเราเปิด IG เราดูคนอื่นดู Facebook เราดูคนอื่นเราดูเนี่ยเราดูคนอื่นทั้งนั้นเราใช้เวลาในการดูคนอื่นทั้งวันทุกวันน่ะแต่ว่าดูตัวเองน้อยมากคุยกับตัวเองน้อยมากน้อยมากลองดูนะฮะลองดูไอการคุยกับตัวเองก็อย่าไปแบบ เอ๊ะวันนี้ฉันยังไงบ้างนะอะไรก็อย่าไปโมโดล็อกอะไรขนาดนั้นอ่ะอะไรแบบนั้นคุยกับตัวเองยังไงทบทวนตัวเองยังไงถ้าเกิดแบบเป็นวิธีการที่เขาทำกันก็ประจำปีใหม่เขาจะมาทบทวนกันนู่นนี่รีวิวปีประจำปีแต่ละวันก็นั่งคิดกันวันนี้ทำอะไรไปนู่นนี่นั่นของน้ำมีอะไรแบบนั้นไหมครับจังหวะในการคุยกับตัวเองของผมเนี่ยผมทำทันทีโดยเวลาไม่มีคนอื่นอย่างเช่นเนี้ยพอผมลุกไปเยี่ยวเนี่ยผมก็กระบวนการมันก็เริ่มเลยเชี่ยแม่งเมื่อคืนกูแดกอะไรไปวะเนี่ยเฮียแม่งแบบนั้นแบบในระหว่างที่คุยกับคุณผมก็เกียแม่งโหเล็บเฮียมากนั่นนี่ทาครีมขาตั้งไหนวะอะไรเงี้ยมันอัตโนมัติมันเป็นเรื่องที่มันทำพอมันทำมาตลอดมันก็จะเป็นอัตโนมัติวิสัยจริงๆถ้าพวกคุณจะฉุกคิดคุณจะพบว่าคุณให้เวลากับตัวเองน้อยมากอันนี้จริงคุณอาบน้ำฟอกสบู่คุณยังคิดเรื่องอื่นเลยคุณแปรงฟันคุณก็คิดเรื่องอื่นมันจะมีสักกี่คนไหมที่แปรงฟันแล้วหลับตาแล้วเห็นภาพแปรงมันถูกับฟันกับเหงือกตัวเอง แปรงลิ้นแล้วรู้สึกจริงๆเราก็จะคิดเรื่องอื่น ไหนวันนึกออกไหมเราอาบน้ำฟอกสบู่แล้วก็ฟอกเหม่อๆไปเราก็ไม่มันเหมือนเป็นออโต้ไพลอตเปิดน้ำอาบแล้วมีใครแบบคิดอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นหลักพุทธนะนี่กำลังบอกเลยว่ามันเหมือนการทำสมาธิการแบบ mindfulness อะไรแบบนั้นเป็นเจ้าน้าก็สนใจธรรมะอะไรแบบนี้ผมไม่ได้มองมันในแง่ธรรมะสักเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันเป็นแง่มันเป็นเรื่องจริงอะไรบางอย่างซึ่งมันดีมันดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเรากำลังใช้งานตัวเราครับเคนครับ
ช้สมองของเราใช้ร่างกายของเราในการอะไรบางอย่างโดยที่เฮ้ยมึงจะต้องซึ่งความสามารถเหล่านี้มันไม่ได้มีมาแต่กำเนิดมันการที่คุณจะพูดอะไรออกไปแปลว่าคุณจะต้องรับเข้ามันมีอะไรบางอย่างเพื่อเก็บไว้เหมือนเวลาคุณจะปล่อยบทสนทนาหรือตอบคำถามเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องมีข้อมูลเหมือนคุณจะเอาหินปาใครคุณต้องมีหินสักกองอยู่มากพออะไรเงี้ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมก็ต้องอ่านหนังสือดูสารคดีพบปะผู้คนเพื่อจะเก็บอะไรบางอย่างไว้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราต้องรีเช็คตัวเองหรือแม้กระทั่งสมมติว่าอ่ะตากล้องเป็นตากล้องผมว่าในทางกลับกันเนี่ยในวันที่คุณเป็นคนถ่ายวันหนึ่งคุณจะต้องเป็นคนดูด้วยไอ้ทางกล้องแม่งหว่องกาไวเว้ยไอ้นี่ทางกล้องแบบโนแลนเว้ยอันนี้แม่งทางกล้อง Netflix เว้ยไอ้ที่นี่แม่งทางกล้องแบบนึกออกไหมเออเพื่อวันหนึ่งพอเราเป็นคนถ่ายเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรและสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราเห็นทางกล้องหลายๆทางเนี่ยเราก็สามารถสร้างสรรค์ทางของเราได้reference ผมว่าสำคัญคนที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้ดีคือคนที่แบบพยายามเพ่งตัวเองสักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเราดียังไงด้อยยังไงขาดอะไรเหลืออะไรผมว่านี่คือสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ควรเป็น เพราะว่าคุณอยู่ในยุคที่มัน อยู่ยากคุยเรื่องคนรุ่นใหม่แล้วขอชวนคุยเรื่องปรากฏการณ์สังคมเล็กๆน้อยๆสิ่งหนึ่งก็คือก็มีเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ก็อาจจะมีความโกรธเนาะไม่พอใจอยากเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นกระแสที่ใหญ่มากในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็อาจจะเงียบไปบ้างแต่คิดว่ามันก็ยังมีความคุกรุ่นอยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันนั่นเองในฐานะที่เชื่อมโยงกับน้องๆเนี่ยมันอธิบายกับตัวเองไหมหรือตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวะหรือมันอะไรเชื่อไหมผมไม่แปลกใจเลยเอาจริงๆคนหนุ่มสาวในทุกยุคเรียกร้องเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นคนหนุ่มสาวในทุกยุคทั้งโลกเคลื่อนไหวเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเสมอผมกลับมีความรู้สึกว่าดีจังผมไม่เคยเห็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเท่ายุคนี้เลยอ่ะสักทีผมคิดในใจว่าสักที เพราะว่ารุ่นผมรุ่นนั้นเองก็ไม่ได้ขนาดนี้ใช่แล้วก็ผมโตผมเป็นวัยรุ่นยุค80น่ะวัยรุ่นยุค80สุขนิยมเหี้ยทุกอย่างเป็นสีลูกกวาดไปหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นเพลงไลฟ์สไตล์อ่ะไม่สนใจเรื่องเพราะมันเป็นยุคหลังสงครามเย็นโลกสงบสุขอ่ะผ่านสงครามโลกครั้งที่2พอหมดสงครามเย็นแล้วโลกมันดูล้านลาทุกคนก็ล้านลาหมด80เป็นยุคล้านลามากสุขนิยมมากจากวันนั้นมันก็เลยทำให้เกิดกระบวนการทางสังคมแนวคิดทางสังคมใหม่จาก80มา90พอ2000ปุ๊บเมื่อผู้คนแม่งเข้าถึงชุดข้อมูลได้มากตามที่ตัวเองต้องการผมว่านี่คือพลวัตทางสังคมเพราะที่ผ่านมาเราดูพ่อประกันด้าแล้วก็ทำตามที่เขาทำมาแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเหมือนในวันนี้มันมีคนเริ่มมีความรู้สึกว่ากูลอยกระทงทำไมวะจากที่เมื่อก่อนกูก็ลอยนึกออกไหมฮะเหมือนที่บอกเมื่อกี้อาบน้ำร้อนพอผู้คนเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้มากขึ้นผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าไอ้กระทงนี่แม่งไปไหนอ่ะผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าให้ชีวิตจริงเพราะว่าออนไลน์มันคือการทุกคนมันมีโซเชียลมีเดียทุกคนแม่งแบร์ชีวิตจริงลงมาเราจะเห็นว่ามีข่าวแปลกๆ อะไรเยอะแยะมากมายจริงๆมันไม่แปลกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราไม่เคยรู้เท่านั้นเองแล้วก็ที่ผ่านมาสื่อก็เลือกแค่บางเรื่องแต่วันนี้เราเปิดมาพวกคุณทุกคนสามารถเป็นมีเดียได้หมดน่ะถูกไหมฮะเราเห็นเรื่องราวเราเห็นข้อมูลมากขึ้นเราก็อ๋อเฮียมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่หว่า มันเป็นอย่างนั้นนี่หว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าผมไม่แปลกใจเลยผมไม่แปลกใจเลยโชคดีที่ได้มีชีวิตได้ทันเห็นการวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ผมชอบประวัติศาสตร์มากครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองท่อนล่างนี้คุณเห็นหัวหนังสือโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณก็รู้โอเคคุณเห็นแต่ละเล่มนะคุณก็รู้ว่าเห็นมั้ยโหดๆทั้งนั้นเจ็มๆจนทั้งนั้นผมชอบผมศึกษามันในแง่ประวัติศาสตร์ถึงเวลาพอวันนี้เนี่ยเด็กอายุ10กว่ากว่า20กว่ากว่าเข้าถึงชุดข้อมูลแบบนี้หมดเฮ้ยมันคิดได้มันคิดได้แต่สุดท้าย
กลไกดั้งเดิมบริบททางสังคมดั้งเดิมกับเจเนเรชันเก่าๆที่ยังมีอิทธิพลอยู่ผมว่าเดี๋ยวมันจะเด็กที่ต่อสู้กันมาในปีที่แล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่ากำลังลบในสนามอะไรอยู่ในปีที่แล้วเนี่ยเด็กๆใช้อุดมการณ์และความเชื่อออกมาประกาศเลยแต่เนี่ยหลังจากปีนี้ละเริ่มปรับละเขาเริ่มรู้แล้วว่ากูซัดกับอะไรอยู่กูต้องยังไงแม้กระทั่งเด็กๆที่กำลังต่อสู้เรื่องพวกนี้ในแต่ละกลุ่มก็คิดต่างกันใช่เห็นไหมฮะเพราะว่าจะมีจริตอะไรบางอย่างผมว่าเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในฐานะที่น้าเป็นเจนเนี่ยเจน X ซึ่งก็มีอิทธิพลในสังคมแล้วก็คนที่อยู่เจนเดียวกับน้าจริงก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารเป็นอะไรใหญ่โตหมดเลยเป็นผู้กำหนดนโยบายนะอย่างนั้นแหละเราเป็นห่วงไหมกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะชนกันเดี๋ยวมันจะรุนแรงแล้วมันโอ้โหมันดูสิ้นหวังภาพอนาคตหลังจากนี้มันในฐานะที่เป็นคนชอบประวัติศาสตร์นะครับพูดแล้วก็ต้องชี้ไปที่หนังสือผมพบว่าไม่เห็นจะแปลกเลยไม่เห็นจะแปลกเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มากมากเอาจริงเนี่ยในตับหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยนะคุณดูดีๆนะเกิน 70% อธิบายเรื่องสงครามทั้งนั้นสงครามทั้งนั้นการต่อสู้การแย่งชิงดินแดนการต่อมนุษย์ยังไงก็จะต้องซัดกันไปตราบสิ้นสุดอารยธรรมแต่ด้วยวิธีไหนวันนี้เราไม่ได้ลบชิงดินแดนกันละถูกไหมฮะถูกครับเมื่อก่อนเราแย่งดินแดนเมื่อก่อนเนี่ยโลกกลมๆมนุษย์เรายังไม่รู้เลยว่าโลกกลมกูอยู่ตรงนี้กูอยากกว้างไปเรื่อยๆกูไปตรงนั้นมีน้ำมีป่ามีทรัพยากรกูไปเอาของมึงใช้กำลังพลขยายดินแดนยิ่งกว้างกูยิ่งใหญ่แสวงหาพื้นที่ใหม่ล่าอาณานิคมนู่นนี่พอสงครามแย่งดินแดนจบแล้วมันก็กลายเป็นสงครามพิทักษ์ดินแดนอย่ามาล้ำกูมึงมาล้ำกูมาล้ำมึงถูกไหมฮะแล้วก็ลบกันไปลบกันมาอ่ะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2จากสงครามโลกครั้งที่2ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยลบกันไปมึงแย่งดินแดนกันไม่ได้ละก็เป็นสงครามเย็นแข่งขันกันด้านนู่นนี่นี่นั่นมาวันนี้เนี่ยการต่อสู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิพื้นฐานอะไรบางอย่างเพื่อรักษาแนวคิดเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพเพื่อรักษาดินแดนคำว่าดินแดนที่มนุษย์กำลังต่อสู้กันอยู่ก็คือความคิดของกูความเชื่อของกูในแบบที่กูเชื่อเด็กรุ่นใหม่เริ่มรู้แล้วว่าการเมืองไม่ได้ไกลตัวเพราะมันมีผลถนนหนทางใครดิ้งเขาว่าถ้าการเมืองดีไหมมันก็คงจะอย่างนี้ถ้าการเมืองดีพวกนี้เด็กมันรู้แล้วว่าอ้าวตกลงเด็กมันรู้ว่าเอาเงินที่กูทำงานไปกูเสียภาษีนี่หว่ากูว่าเงินสลิปเงินเดือนกูเสียภาษีอ่ะในขณะกูมันมองที่บางคนเอ้าเฮียมึงไม่เสียเลยอ่ะมันก็ใช้ถนนเดียวเอ้าเฮียมันตั้งคำถามเอ้าเอาภาษีกูไปบริหารนี่แล้วไม่งี้อ่ะใช่ไหมทำไมซื้อของในสิ่งที่กูมีความรู้สึกว่ากูไม่เห็นอยากให้มึงพอมันเริ่มรวมตัวกันเอ้ามึงก็คิดเหมือนกูอ่ะมันก็นู่นนี่จะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินับย้อนกันไปนี่โอ้โหตั้งแต่มหากาพย์อินเลียดเลยอ่ะไปกันหลายพันปีเลยพูดแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแนวคิดทางการเมืองการต่อสู้เพื่อแย่งชิงปกป้องอะไรบางอย่างผมถึงมีความรู้สึกว่าเออสงครามแม่งไม่จบหรอกรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปแต่เพียงแต่ว่าในงานของผมต้องการคอมมูนิตี้ที่ไม่ตั้งแง่ว่าคุณจะเป็นความเชื่อไหนศาสนาไหนอาชีพไหนฐานะยังไงมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกผู้คนในเพจว่าเฮ้ยไม่คุยเรื่องการเมืองในนี้ไม่คุยเรื่องศาสนาในนี้ไม่คุยเรื่องฐานะรูปร่างหน้าตาอาชีพการงานในนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆในมุมอื่นเนี่ยพวกมึงรวมกันด้วยปัจจัยนั้นมากพอแล้วมึงรวมตัวกันเพราะมึงศาสนาเดียวกันมึงรวมตัวกันเพราะมึงการเมืองเหมือนกันมึงรวมตัวกันเพราะอาชีพเดียวกันมึงรวมตัวกันโอเคเอางี้กูอยากได้ตัวแทนจากทุกด้อมอ่ะมารวมในนี้แล้วอีกคอมมูนิตี้นึงที่มีแชร์ความอะไรที่มันเหมือนกันสักอย่างแต่ไม่ต้องเหมือนกันตรงนู้นก็ได้บางคนก็มองว่าผมเป็นพวกอิกนอร์แลนด์บางคนก็มองว่าผมเป็นพวกอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดหน้าเล่นเรื่องการเมืองผมบอกเฮ้ยถ้าผมทำอย่างนั้นคอมมูนิตี้นี้ผมจะพังทลายเพราะว่า
มันก็จะกลับไปลูปเดิมมันจะกลับไปลูปเดิมมึงไม่เบื่อเหรอมึงไม่เบื่อหรือว่าโอเคมึงมีก๊กของมนุษย์เราอยู่กันได้หลายด้อมนะฮะนึกออกไหมฮะมึงมีก๊กการเมืองของมึงแล้วเนี่ยมึงจะอยู่แต่ก๊กเดียวของมึงเหรอเนี่ยใช่ไหมมึงมีก๊กศาสนามึงมีก๊กความเชื่อมึงมีก๊กอะไรเงี้ยนี่คืออีกก๊กนึงที่ใครก็เข้าได้มึงมีก๊กคนรวยอ่ะมึงก๊กคนจนมึงมีก๊กอะไรของมึงอยู่แล้วเนี่ยก๊กนี้ต้องการเปิดรับคนมากหน้าหลายตาทำไมผมจะไม่มีความเชื่อเรื่องการเมืองกรุณาดูชั้นหนังสือผมด้วยทำไมผมถึงจะผมมีความเชื่อเรื่องการเมืองผมข้างใครมันแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเจตนาที่ผมต้องการผมต้องการรวมผู้คนโดยไม่ยึดโยงกับเรื่องพวกนี้เข้าใจครับผมไม่เคยพูดไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองผมไม่เคยพูดเรื่องความรวยจนความเหลื่อมล้ำอะไรเพื่อให้ผู้คนในเพจของผมรู้สึกว่ามันคือความเหลื่อมล้ำผมไม่เคยแสดงออกมุมไหนที่เกิดจากการแบ่งแยกเพราะว่าเขามีแก๊งของเขาอยู่แล้วมีโก๊กเขาอยู่แล้วอันนี้มันมาอีกอันนึงแต่ว่าความเชื่อส่วนตัวนะก็มีมีแต่แค่เราไม่ได้มีบทบาทที่คิดว่าอยู่ในเพจนี้จะมาแสดงออกอะไรอย่างนั้นคิดว่ามันคนแยกกันฮะและสุดท้ายจริงๆเรื่องการเมืองเราจะรู้ไม่จริงเสมอเราจะรู้ไม่จริงเสมอมันจะมีเรื่องให้แบบเฮ้ยชี้จริงเหรอวะมันจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเสมอเพราะนั้นอย่าแสดงออกในเรื่องที่เราไม่ได้รู้จริงๆเพราะว่ามันจะน่าอายมันจะน่าอายโดยเฉพาะคนที่เป็นสื่อถ้าเกิดในระดับผู้คนทั่วไปที่คุณไม่ได้เป็นสื่อนะฮะคุณแสดงออกไปตามความเข้าใจของคุณได้เลยเพราะว่าการแสดงออกของคุณนั้นมันไม่ได้มีผลต่อใครอย่างน้อยมันคือการแสดงความเชื่อแต่ผมเป็นสื่อการแสดงออกผมมันมีความรับผิดชอบแล้วผมก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเฮียเรื่องนี้กูรู้ไม่จริงกูพยายามศึกษามาทั้งชีวิตแล้วกูพบว่าเฮียหางอึ๋งมากจริงจากหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมพบว่าถามตัวเองเน็กมึงมีความรู้เรื่องการเมืองแค่ไหนส้นตีนหางอึ๋งมากเฮียศึกษามาตั้งแต่2 4 7 5เนี่ยกูอ่านทุกอย่างเท่าที่กูพยายามอ่านได้เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวมันมีหรืออย่างเงี้ยสมมติว่าผมมีนี่เป็นอุ๊ยอะไรฮะหนังสืองานศพของพญาพหลพลพยาหาเสนาอุ๊ยแล้วน้าได้มาได้ไงได้มานี่มาทายาทเจ้าคุณพหลเขาเซ็นไหมผมโอ้โหนี่เห็นนี่หายากมากหายากมากนี่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่าตัวเองรู้ไม่จริงเลยคุณเชื่อไหมนี่คุณดูเล่มนี้โอ้โหเล่มนี้สุดยอดผมยังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งกูยังรู้ไม่จริงเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่อ่านเอาแต่ในเน็ตนี่นะอ่านลึกนี่สุดยอดนับภาษาอะไรกับคนที่อ่านแต่ในเน็ตน่ะซึ่งเขียนด้วย bias เขียนด้วยความเชื่อเอ็นเอียงไปในฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันใหญ่โตซับซ้อนและมองได้หลายมิติมากซะจนแบบใครก็ตามกล้าพูดเรื่องพวกนี้ต้องแน่จริงต้องรู้ลึกจริงผมมีความรู้สึกว่ากูกระจอกมากจะน่าทำหน้าที่ศึกษาเฝ้าสังเกตการมากกว่าที่จะแบบมาคอมเมนต์อะไรจริงจังถูกต้องฮะถูกต้องสุดท้ายแล้วกันนะครับครับคุยมาหลายเรื่องมากผมว่าอาจจะฝากถึงคนทำงานคนรุ่นใหม่ละกันเพราะวันนี้มันเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนาะครับแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันคนก็มีความทุกข์ในแบบของเขาอะเออไม่ว่าจะเนี่ยที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะบริหารจัดการเวลาบริหารธุรกิจไหนจะโควิดอีกโอ้เครียดจังเลยแล้วก็มองสถานการณ์บ้านเมืองออกไปก็อาจจะมีความไม่สบายใจอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับส่วนตัวน้าเองเนี่ยวิธีการในการดำเนินชีวิตความสุขความทุกข์ให้ตัวเองยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะมีวิธีการยังไงมั้งผู้คนเนี่ยอยู่ในชีวิตตัวเองซะจนไม่ได้มีโอกาสถอยออกมาดูภาพใหญ่ๆจริงๆที่เราเป็นเราออนดิวตี้ซะจนจริงๆแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมองมันเหมือนถ้าคุณอยากเห็นโลกทั้งใบอ่ะคุณอาจจะต้องไปอยู่นอกโลกเข้าใจความหมายไหมคุณจึงจะเห็นโลกทั้งใบจริงๆอ่ะเพราะเราอยู่ในโลกเนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องที่อยู่ในตึกที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านที่อยู่ในเขตหนึ่งของอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองอะไรเงี้ยผมว่าบางทีเรามีความทุกข์เราหมกมุ่นเรายึดติดเรากัดกุ้มกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าโดยที่เราลืมไปว่าเฮ้ยหนึ่ง
ชั่วชีวิตของมึงชั่วชีวิตของเราทุกคนตั้งคำถามกันแบบนี้เลยดีกว่าคิดว่าชั่วชีวิตของเราจะเป็นยังไงในภาพรวมจริงๆอ่ะวันนี้คุณ30เท่าไหร่ฮะ35ครับ35วันนี้ผม52เวลาเราถอยหลังไปมองภาพใหญ่ๆในชีวิตเราจะพบว่าไอ้ปัญหาที่เรากุ้มใจมันจะดูเล็กลงทันทีเราอ่ะทุกข์ใจกับความไม่สะดวกกับความติดขัดกับความไม่ได้อย่างใจกับหนี้สินกับเจ้านายกับรุ่นน้องกับเพื่อนกับอะไรซะจนบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราลองซูมเอาออกมาดูแบบเฮ้ยนั่นคือหนึ่งในเรื่องราวที่มันจะอยู่ในชั่วชีวิตของมึงอ่ะตอนเด็กๆผมเคยจำความรู้สึกได้ผมทำการบ้านไม่ทันผมอยากฆ่าตัวตายมากผมเครียดมากถือคัตเตอร์อยู่ในมืออะไรเงี้ยการบ้านปิดเทอมอ่ะการบ้านปิดเทอมไอ้ยายกับแม่ทำคืนสุดท้ายก่อนเปิดเทอมต้องมีคนเป็นต้องมีคนเป็นปั่นโอ้โหเหี้ยแม่งแล้วยี่นตีสองไรเหี้ยแม่งไม่มีทางเฮ้ยยังตื่นมาการบ้านไม่เสร็จโอ้โหใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนั่งมือเย็นไปโรงเรียนเฮ้ยโดนกูด่าแน่มึงโดนตีแน่เลยไปเหี้ยจริงเหรอวะชีวิตหนึ่งตัวเคยอุ้มเรื่องนี้จริงเหรอวะโดยดูที่ภาวะเราตอนนั้นน่ะด้วยที่เราแบบว่าจดจ่อกับอะไรบางอย่างกับความไม่สะดวกความโกรธตัวเองความอะไรจนแบบพอผ่านเรื่องนั้นมาเหี้ยตลกจังเลยเหี้ยกูแม่งนึกออกมั้ยฮะทุกความหัวเราะทุกความร้องไห้ของเราผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะชักชวนผู้คนแบบว่าเฮ้ยถอยหลังมาดูจริงๆแล้วนี่คือเรื่องราวที่มันจะเป็นหนึ่งในชั่วชีวิตของมึงอ่ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองมุมมองเปลี่ยนสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ผมทำในยหาวนาสอนนะฮะเวลาใครมีปัญหาชีวิตโทรเข้ามาผมก็จะสรุปเรื่องเป็นอย่างนี้มีทางเลือกอยู่ 3-4 ทางนี่อ่ะมันเหมือนผมฉายภาพชีวิตของทุกสายกลับไปให้เขาฟังเหมือนเรามองจากข้างนอกเปลี่ยนมุมมองให้เขาหน่อยแล้วทุกสายก็จะอ๋อเข้าใจเข้าใจ move on ไม่ได้ครับเลิกกับเขาไม่ได้ครับแล้วมันยังไงลืมเขาไม่ได้ก็แง่สิวะก็เพิ่งรักเขานี่ลืมได้ก็แปลกแล้วแล้วยังไงต่อไปเขาก็ไม่มีคนอื่นเราเอายังไงดีเราบวชเลยไหมบวชเลยไหมไม่ต้องมีใครนั่นเป็นรักเดียวในชีวิตเราเลยไหมก่อนเจอเขาเราอยู่ยังไงวะแล้วทำไมหลังเจอเขาแล้วเราพบว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้อีกวะมันเป็นอารมณ์หรือเหตุผลวะเอ๊ะจริงๆหรือพี่กำลังคุยกับนกเงือกอยู่วะซึ่งมึงไม่สามารถจับคู่ได้อีกหรือเพนกวินจักรพรรดิวะอะไรเงี้ยมันเฮ้ยคิดดีๆบางทีมึงชอบอะไรในผู้หญิงคนนั้นจริงอะไรติดใจเซ็กเหรอเอาจริงเอาจริงๆมึงคิดว่ามึงคนนี้มึงหาไม่ได้เพราะอะไรเหรอนี่คือวันนี้เดี๋ยวมิลเลียนเลยอ่ะจริงขนาดนั้นเลยอ่ะคิดดีๆมึงอยู่ในอารมณ์ไหนมึงพ่ายแพ้วะหรือว่ามันเป็นฮอร์โมนของสัตว์เพศผู้ที่มันอยู่ในดินเอมึงเสียคู่ไปแล้วมึงเป็นกลไกในการเนี่ยพอพยายามชี้ภาพให้มันกว้างขึ้นขึ้นคนว่ะจริงนี่เราไม่ได้คำตอบเขาเลยนะไม่ได้คำตอบเลยเหมือนมึงเอาไปคิดใหม่เพราะว่าแต่ละคนเวลารับมือกับปัญหาก็จะมีข้อมูลเท่าที่ตัวเองมีแต่พอเปิดเรื่องนกกระเรียนนกเงือกหรือเพนกวินจักรพรรดิที่มันจับคู่แล้วมันคู่เดียวคนนี้เนี่ยคนไม่ได้มุมมองว่ากูแม่งมีความสามารถในการจับคู่ใหม่ได้นี่หว่าอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่น้าทำกับในรายการครับแล้วก็กำลังก็ทำกับแล้วก็กำลังจะบอกกับผู้คนว่าบางนี่คือเขาเรียกว่าการถอยลองไปดูภาพใหญ่คำตอบมีเสมอเราแค่ไม่มีข้อมูลมันเหมือนกุญแจทุกดอกมันมีลูกมันมีในหนึ่งพวงไงมันมีแม่กุญแจอยู่ฮะมันมีหนึ่งพวงที่มีกุญแจประมาณ50ดอกมันมีดอกที่ใช่อยู่ดอกนึงแหละการเสียบเข้าไปแล้วไม่ใช่แปลว่าโอเคหนึ่งมึงอาจจะพลาดหนึ่งครั้งแต่ข้อดีก็คือว่าตัดความไม่ใช่ออกไปเหลือ49เทคไว้มึงอาจจะเจอในเทคที่5ก็ได้หรือมึงอาจจะเจอในก็ได้แต่อย่างแน่ๆมันมีคำตอบอยู่แล้วฮะผมก็เลยอยากจะบอกผู้คนว่าคุณมีหนึ่งชั่วชีวิตเท่านั้นเองที่คุณจะทำอะไรกับมันก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยจริงๆผมยืนยันว่าชีวิตเป็นเรื่องที่เรากำหนดได้จริงกำหนดได้จริงถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วกูจะไม่มานั่งถ่ายกล้องเพื่อให้ปวดเยี่ยวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่งานที่กูอยากทำโอเคพี่เคนผมพอละได้นะได้นะหรืออะไรก็ตาม
เราจริงๆเราทำอย่างนั้นได้จริงๆแต่เราจะเฮียเราทำอย่างนั้นแม่งผ่อนรถยังไงวะแล้วก็เฮียผ่อนมือถือกูยังไงวะแล้วก็ค่าชาวบ้านกูยังไงแล้วมันอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็จะเพราะฉะนั้นผมก็แค่อยากชักชวนให้มนุษย์ผมใช้คำว่ามนุษย์แล้วกันนะครับได้เข้าใจถึงคุณค่าของชั่วชีวิตจริงๆแล้วคุณจะพบว่าไอ้ปัญหาความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องเฮงซวยมากเป็นเรื่องเฮงซวยมากผมไม่ได้บรรลุหรือว่าเข้าใจอะไรถ่องแท้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องลงไปรับเหมือความไม่สะดวก ความน่าหงุดหงิดปัญหาเสงเคลงหรือแบบไอ้หีแม่งมากมายอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องไปกองซึ่งมันจะมีแต่เรื่องที่ผมไม่ชอบใจ แล้วผมก็ต้องไปลื้อใหม่ทุกทีแต่ก็เฮ้ยก็โอเคนี่พอสุดท้ายมึงเป็นคนอย่างนี้อ่ะเน็กมึงแม่งเป็นคนมึงมีความต้องการอะไรบางอย่างซึ่งมึงอธิบายไม่ได้อ่ะแล้วใครก็ทำแทนมึงไม่ถูกใจมึงก็โชคชะตาหรือมึงต้องถูกสาปให้มึงก็ต้อง เพราะนั้นเฮ้ยเขาลบมัน